พบกับผมพีระจารุพลนะครับคุณผู้ชมครับจากกรณีการสู้รบนะครับของทหารเมียนมากับกองกำลังทหารฝ่ายต่อต้านนะครับหรือว่า KNU และก็กองกำลังปกป้องประชาชนนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของหมู่บ้านปางการในพื้นที่ตรงนั้นนะครับอยู่ในจังหวัดเมวดีและก็พื้นที่ตรงนั้นอยู่ตรงข้ามกันกับตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประเทศไทยครับทำให้ตลอดเวลาในวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะครับมีเครื่องบินผู้โดยสารนะครับของประเทศเมียนมาบินมาลงจอดที่บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดและในเครื่องบินลำนี้สังคมตั้งคำถามมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นย้อนดูไทม์ไลน์หน่อยนะครับในวันที่7ที่ผ่านมาในเวลา20นาฬิกานะครับ20นาทีเครื่องบินเมียนมามาลงจอดที่สนามบินแม่สอดแล้วก็มีการจอดตรงนั้นเนี่ยใช้เวลาราวๆ1ชั่วโมงเศษมีรายงานว่าพบว่ามีรถยนต์กระบะวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะไปขนของหรือขนอะไรสักอย่างและในเครื่องบินลำนี้คุณผู้ชมครับมีผู้โดยสารมากว่า10คนที่มีการรายงานข่าวตามมาส่วนสัมภาระที่ขนมาหลายคนตั้งคำถามด้วยนะครับว่าเป็นอะไรแม้กระทั่งมีการชี้ชัดไปเลยนะครับว่านี่คือเงินสกุลดอลลาร์หรือเงินจ๊ากของธนาคารที่มีอยู่ในสาขาในเมืองเมวดีหรือไม่ก่อนที่เครื่องบินลำนี้ครับจะใช้เวลานะครับจอดอยู่ที่สนามบินแม่สอด1ชั่วโมงเศษและในเวลาประมาณ 21:43 นาทีก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าไปยังกรุงเนปิดอเมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่าครับเรื่องนี้หลายคนตั้งคำถามมากมายแม้ว่าจะมีการออกมาชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศของไทยหรือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนายกออกมาชี้แจงแบบนี้ครับบอกว่ารัฐบาลเมียนมามีการประสานขอจอดเครื่องบินที่ประเทศไทยที่สนามบินแม่สอดขออนุญาตอย่างถูกต้องและในเครื่องบินลำนี้คุณผู้ชมครับยืนยันเลยว่าไม่มีการขนอาวุธหรือว่าขนกำลังทหารแต่อย่างใดและยังไม่มีผู้ลี้ภัยทะลักเข้ามายังประเทศไทยนี่เป็นนายกเศรษฐาที่ได้ชี้แจงคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้เองนายกรัฐมนตรีของเรานะครับได้เรียกฝ่ายความมั่นคงนะครับเข้ามาถกปมเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยเพื่อให้เกิดความคลี่คลายครับเช้าวันนี้ก็ได้เชิญพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกรวมถึงที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศเพื่อพูดคุยหารือเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศเมียนมาเพื่อให้เกิดความคลี่คลายครับหลังจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายปันปรีก็ออกมาให้ข่าวเลยนะฮะโดยบอกว่าเครื่องบินเมียนมามาจอดที่ไทยแค่ขนเอกสารยืนยันว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็นกลางไม่มีการชักศึกเข้าบ้านแน่นอนทั้งนี้คุณผู้ชมครับยังได้มีการตั้งศูนย์รับช่วยเหลือผู้ลี้ภัยพร้อมมีการประสานฝ่ายความมั่นคงเพื่อเสริมกำลังดูแลตลอดตามแนวชายแดนของไทยซึ่งบรรยากาศบริเวณชายแดนแม่สอดและสะพานมิตรภาพล่าสุดนั้นท่านบอกว่ายังมีการค้าขายปกติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกต่อนะครับว่าเครื่องบินที่ขนคนเข้ามานั้นไม่เห็นนะฮะท่านบอกแบบนี้และตามที่แจ้งมาก็ไม่มีเรื่องเหล่านี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของมนุษยธรรมพอไม่มีชาวเมียนมามาก็เหลือเฉพาะสัมภาระที่หลายคนนั้นชี้เป้าและสงสัยว่าคืออะไรสัมภาระที่ว่านะครับและก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารเอาท่านก็พูดไปแบบนี้แล้วทั้งหมดนั้นผ่านด่านมาแล้วนะครับแล้วก็มีการตรวจเรียบร้อยมาก่อนแล้ววันนี้อย่างที่บอกไปนายกเรียกฝ่ายความมั่นคงมาถกตรวจเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นและทั้งนี้คุณผู้ชมครับท่านจะบอกว่ายังมีการเตรียมแผนรองรับเอาไว้แล้วนะครับในเรื่องของถ้ามีการลี้ภัยจริงนะฮะเข้ามาในที่ปลอดภัยชั่วคราวของประเทศเราก็มีคำถามต่อไปว่าถ้ามีจำนวนคนเข้ามามาก
ถึงหลัก 100,000 คนนี้ประเทศไทยเราจะทำอย่างไรผู้รับผิดชอบจะทำอย่างไรซึ่งขนาดนี้ก็ได้มีการหาเรือกันมีการติดต่อไปยังประเทศเมียนมานะครับเพื่อพูดคุยกันกับเรื่องนี้ด้วยกับในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคนถามนะครับว่าในส่วนของการเจรจานั้นต้องเจรจาอย่างไรนะครับท่านบอกว่าต้องเจรจาให้ครบทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นทั้งทางการของเมียนมาและก็กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งรัฐบาลของเมียนมาเองนะฮะเขาบอกว่าเขาคุมได้พื้นที่หนึ่งอีกกลุ่มคุมได้แต่อีกพื้นที่หนึ่งอาจจะคุมไม่ได้ฉะนั้นการเจรจาที่จะเกิดขึ้นนั้นจะต้องให้ครบทุกกลุ่มซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับคุณผู้ชมครับนี่นะแล้วก็การศึกครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามกับเราจริงคือประเทศเมียนมาในการศึกครั้งนี้มีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างไรอันนี้ต้องติดตามนะครับแล้วก็มีพื้นที่ไหนอีกบ้างในประเทศเมียนมาที่อาจจะมีโอกาสเพลี่ยงพล้ำเหมือนกับพื้นที่ของจังหวัดเมวดีที่เกิดขึ้นในวันนี้และสุดท้ายนี่นะโอกาสเหล่านี้จะมีการเอามานั่งพูดคุยในโต๊ะเจรจาหรือไม่ที่สำคัญคุณผู้ชมครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้แล้วประเทศไทยเรานั้นควรจะวางตัวอย่างไรครับวี9 นิวส์ข่าวจริงชัดเจน